แล้วก็บริจาคอีก 100,000 แบบเงียบเข้าโครงการอ่ะโอ้ยนานแล้วเหมือนกันนะคะเป็นยังไงบ้างคือเป็นยังไงบ้างเพราะเราบริจาคถี่มากคือใครบอกบุญมามีโอกาสก็ทำแหละค่ะจริงเบลนี้เช็คยังไงบ้างว่าเราอันนี้มันสำคัญชัวร์ไหมอะไรยังไงสำหรับถ้าเป็นยอดนี้จะเป็นทำให้โรงเรียนคุณแม่ค่ะซึ่งแบบน้องๆคือยังไม่มีสนามฟุตซอลกันเราก็เลยแบบเหมือนเป็นเจ้าภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างทุกครั้งที่เราทำบุญนี่เราจะรีเช็คตลอดอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เช็คค่ะเช็คแล้วก็ดูแหล่งที่เขาเรียกว่าอะไรคนบอกบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีใครช่วยเช็คไหมคะก็ดูกันกับคุณแม่เนี่ยแหละค่ะแล้วก็กับแม่บุ๋มก็ทำอะไรอย่างเงี้ยจริงๆช่วงนี้เองมันก็มีมิจฉาชีพเยอะเลยต้องระวังเราดูแลเรามันกังวลไหมว่ากับการที่แอบอ้างมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเช็คละเอียดอยู่เหมือนกันค่ะบางทีทำผ่านวัดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเข้ามาเยอะมากพอรู้ว่าเราแบบว่าถ้าเราใส่บุญถ้าทำบุญมีเข้ามาติดต่อเยอะก็จะเข้ามาทางผู้จัดการค่ะแต่ที่ว่าเรื่องออนเรื่องออนตลอดเวลาแต่ผู้จัดการบอกเรื่องบุญเขาบอกว่าเป็นละคนเก่งก็เราเห็นว่าตัวเราแบบเหมือนมีกำลังแหละเราก็อยากจะแบบช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้เพราะนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายของตัวเบลด้วยแหละคือแบบมีทรัพย์คือเพื่อแบบส่งต่อแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นใช่ก็ทำหลากหลายค่ะทำทั้งวัดโรงพยาบาลทำกับโรงเรียนทำกับอะไรอย่างเงี้ยทั้งหลากหลายแล้วกรณีที่เคยมีคนมาขอความช่วยเหลือในไอทีบ้างของเบลจะไม่ค่อยเห็นแต่ส่วนมากจะผ่านผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยแหละมากกว่าค่ะพี่เบลเคยตั้งเป้าหมายว่าปีนึงเราอยากจะทำบุญแบบให้ได้มากขนาดไหนคือไม่ได้ลิมิตไม่ได้ลิมิตเลยเพราะว่าแม่ถ้าอย่างคนบอกว่าสมมติเกิดได้เงินมาก้อนนึงก็จะแบ่งไปส่วนนึงว่าอะไรเงี้ยไม่มีเลยไม่ได้ตั้งอะไรไว้เลยค่ะก็แล้วแต่ความสะดวกเราเห็นแบบตรงนี้น่าใช่ใช่เพราะที่ผ่านมาเราบุญใหญ่หมดเลยนะสร้างยอดคือลองนับๆกันดูกับคุณแม่เล่นๆที่เป็นแบบเจ้าภาพร่วมกฐินปีที่แล้วก็68ได้มั้ง68วัดใช่ค่ะใช่ในปีที่แล้วไม่ได้นับค่ะเพราะว่าเราเหมือนแบบเหมือนเราทำด้วยใจบริสุทธิ์อย่างนี้แสดงว่าก็ต้องเหนือกว่าคำว่าประธานแล้วล่ะคืออะไรคำว่าประธานVIPก็เท่าที่มีโอกาสแหละจริงๆพอทำบุญแล้วล่ะจะถามอะไรสูงมากแล้วขออะไรคือไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษส่วนมากก็จะจบแบบแผ่เมตตาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขออะไรแบบสักเท่าไหร่ก็ขอให้เจอกัลยาณมิตรที่ดีอะไรอย่างเงี้ยคนดีค่ะว่าจะไม่ขายบุญเลยอ๋อใช่ก็ทำแล้วสบายใจค่ะไปอีกเรื่องนึงค่ะแล้วก็พี่ปุ้ยถามว่าแล้วมันส่งผลยังไงกับชีวิตบ้างทำบุญใช่ไหมมันก็เป็นการเหมือนสละอย่างนึงแหละค่ะการทำบุญมันมีหลายแบบเนาะมันมีทั้งแบบลงแรงลงเงินหรือว่าแค่แบบอนุโมทนาก็